98นะก็จะได้รู้ว่าเขามีอะไรกันบ้างเดินไปเรื่อยๆไหนก็พักตามภาษาแอคชั่นลุงเงาะไปไหนมาไหนก็อยากจะให้รู้ให้เห็นนะครับสำหรับท่านที่ติดตามลุงเงาะมูฟเมนต์ลุงเงาะมูฟเมนต์เอาองค์ความรู้ทั้งนั้นนะครับสำหรับใครสนใจใฝ่รู้พวกความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่รู้กระเสียงเหล่านี้ต่อไปมันตกนะตกยุคตกรุ่นคนไหนที่มีเรี่ยวแรงแข็งขันพอเดินนู่นนี่ได้ก็คนจะหาโอกาสถ้ามันอยู่ในบริเวณนี้มันก็ไม่ได้ร้อนนะครับแล้วก็ปรับอากาศให้กันสบายจะซื้อของไม่ซื้อของไอ้ผมมันไม่ซื้ออะไรอยู่แล้วครับ ไม่มีอะไรจะให้ซื้อหรือไม่มีจะซื้อ หายใจเอาในบรรยากาศเฉยๆหรอที่ว่าเนี่ยก็ว่าตามเกิดตามมีมีแค่นั้นแหละเข้าไปเขาก็มีขายข้าวขายของตามปกติก็ได้พ่อค้าแม่ขายก็ทำมาหารับประทานกันทุกคนทุกคนคนอยู่ทุ่งนาก็หาอยู่หากินตามทุ่งนาอยู่หลังเขานะเขาก็ต้องหาอยู่หากินอยู่ในเมืองนาก็อย่างเนี้ยวิถีแต่ละบุคคลมันก็แตกต่างกันเพราะมันเลือกเกิดไม่ได้หรือใครจะเลือกเกิดได้บอกนะเอาที่แรกเกิดมาแล้วก็แล้วกันพอมันเกิดแล้วก็ต้องปรับตัวปรับตัวเข้าหมู่ห้องก็เป็นห้องซะหน่อยนึงเข้าหมู่กาก็เป็นกาด้วยก็ไม่สูญเสียหายอะไรเนี่ยแต่ไปอยู่ไหนก็เสงี่ยมเจียมบอดี้ซะหน่อยนึงนี่มันผิดหูผิดตาผิดมนุษย์มนานักทั้งด้านบุคลิกภาพการสวมใส่เสื้อผ้าพรไปวัดไปวายามเช้ายามสายพอประมาณหน่อยแล้วกันเดี๋ยวให้มันหลุดโลกนะหลุดโลกโดยวิถีของจิตโอเคครับเห็นด้วยถ้าหลุดโลกโดยวิถีของทางโลกมันก็เกินไปหรือใครจะว่างไงผมไม่ว่างนะพี่นะดูสิไปที่ไหนกันแล้วจ้าใกล้แล้วมั้งท่านอ่ะ